สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องโสวณีแฟชั่นคลิปนี้มาทำชุดเรดเกาะอกกันนะคะซึ่งจะต่อที่เอวค่ะติดซิปด้านข้างจะทำไซส์ M นะคะซึ่งจะมีรอบอกอยู่ที่36ถึง38นิ้วรอบเอว30ถึง31นิ้วครึ่งรอบสะโพก39ถึง41นิ้วซึ่งใครที่ว่ามีสัดส่วนไซส์ M สามารถขยายเข้าออกได้อยู่ในสัดส่วนนี้นะคะมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะจากด้านนี้นะคะจะใช้ริมกระดาษเลยค่ะให้วัดลงมา30เซนติเมตรจะเป็นความยาวของเสื้อค่ะความกว้างของเสื้อนะคะ 25.5 เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นเป็นสี่เหลี่ยมเลยค่ะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะจากจุดนี้ให้วัดลงมา10เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันค่ะจากจุดกึ่งกลางหน้าให้วัดเข้า10เซนติเมตรเกรด3เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นลงมานะคะเป็นเส้นเกรดจากจุดนี้ให้วัดลงมา3เซนติเมตรในส่วนของเส้นเกรดก็แบ่งครึ่งนะคะแล้วก็กำหนดจุดผ่านจุด3เซนติเมตรตีเส้นลงมาก่อนนะคะแล้วก็จากจุดนี้ให้วัดออกด้านละ 1.25 แล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันค่ะในจุดนี้ก็จะได้ประมาณ 2.5 นะคะถ้าใครเอวเล็กหรือว่าเอวใหญ่กว่านี้ก็ขยายเข้าขยายออกได้นะคะในจุดนี้แล้วก็ในส่วนนี้นะคะให้เก็บเข้า1เซนติเมตรต่อไปก็มาหาจุดแนวรักแร้กันนะคะจากมุมนี้นะคะให้วัดทะแยงมุม45องศาวัดออกมาให้ได้8เซนติเมตรนะคะกำหนดจุดไว้ค่ะแล้วก็ให้โค้งเส้นนิดๆค่ะชิ้นหน้าเวลาวางผ้าก็วางเป็นสันทบ1ชิ้นนะคะในส่วนนี้ก็ปิดเกร็ดก่อนนะคะแล้วก็ตัดค่ะตัดให้ตรงกันนะคะส่วนนี้ก็เหมือนกันค่ะต่อไปก็มาทำชิ้นหลังค่ะชิ้นหลังก็ทำเชื่อมกันไปเลยนะคะก็ให้วัดลงมา20เซนติเมตรเท่ากับจุดนี้นะคะแล้วก็ความกว้างชิ้นหลังจะกำหนดที่26เซนติเมตรค่ะแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันค่ะก็จะเป็นเส้นต่อกันเลยนะคะจุดกึ่งกลางหลังคือจุดนี้นะคะให้วัดลงมา3เซนติเมตรแล้วก็โค้งเส้นนิดหนึ่งค่ะแล้วก็ข้างตัวนะคะให้วัดเข้า2เซนติเมตรในส่วนนี้ถ้าเอวใหญ่ก็ขยับออกมาอีกนะคะดัดแปลงได้ค่ะแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกับเส้นข้างตัวค่ะจากจุดนี้ให้วัดมา11เซนติเมตรเส้นเกรด2เซนติเมตร
แล้วก็ตีเส้นขนานไปที่ด้านบนเลยค่ะแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันค่ะในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของกึ่งกลางหลังนะคะเวลาวางผ้าก็วาง2ชิ้นค่ะโดยที่วางเป็นสันทบเพราะว่าจะใส่ซิปด้านข้างค่ะแล้วก็ตัดตามที่วาดไว้เลยนะคะเวลาเย็บก็เย็บเกล็ดให้เรียบร้อยต่อไปก็มาดูในส่วนของกระโปรงกันค่ะมาเริ่มทำกระโปรงกันนะคะจะสาธิตในผ้าเลยค่ะด้านบนนะคะให้วัดลงมา1ไม้บรรทัดค่ะเพื่อที่จะได้เห็นเส้นชัดแล้วก็กำหนดความกว้าง70เซนติเมตรความยาวของกระโปรงถึง60นะคะจุดนี้คือจุดกึ่งกลางหลังให้วัดลง10เซนติเมตรแล้วก็วัดเข้า22เซนติเมตรแล้วก็ให้โค้งนะคะแล้วก็จากด้านนี้นะคะให้วัดขึ้นไป20เซนติเมตรจากจุดนี้ก็โค้งมาที่ชายกระโปรงค่ะก็โค้งให้เส้นกลืนกันค่ะแล้วก็ในส่วนของเอวก็ตีเส้นเชื่อมกันค่ะก็ตัดออกมาตามที่วาดเลยค่ะในส่วนนี้เวลาวางก็วางสันทบค่ะตัดออกมาเป็นผ้า2ชิ้นนะคะแล้วก็ใส่ซิปด้านข้างค่ะในส่วนของเอวก็นำไปต่อกับตัวเสื้อนะคะขยายเข้าขยายออกตามขนาดของตัวเองนะคะซึ่งแพทเทิร์นเสื้อตัวนี้ก็เป็นแพทเทิร์นแบบจากที่ทำงานเก่านะคะสวยดีทำง่ายด้วยค่ะซึ่งสามารถตัดแปลงไปใส่เป็นสายเดี่ยวก็ได้นะคะเวลาใส่ไปนานๆก็ดัดแปลงเป็นสายเดี่ยวก็ได้ค่ะรายละเอียดของการทำแพทเทิร์นดิฉันจะอธิบายไว้ใต้คลิปชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้เจอกันคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ